วัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้เราก็มาพบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในชั่วโมงที่ในชั่วโมงที่2แล้วซึ่งวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่18แล้วนะคะเป็นไงคะตอนนี้นับเริ่มนับถอยหลังแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่เนาะจะวันปีใหม่เมื่อไหร่เนาะจะถึงวันปีใหม่สักทีเด็กๆบอกว่าแล้ววันที่25ไปไหนล่ะวันที่25วันอะไรเอ่ยโอ้โหเด็กๆก็รอคอยอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะพอคริสต์มาสแล้วก็จะเป็นปีใหม่พอปีใหม่แล้วถึงจะเป็นวันแล้วเด็กๆทำอะไรบ้างหรือยังยัง เราก็ต้องรีบเริ่มต้นทำแล้ว1ทำความดีก่อนเอ๊ะความดีเรื่องอะไรล่ะเยี่ยมมากเลยต้องตั้งใจเรียนเอ๊ะนักเรียนปลายทางของครูทุกๆโรงเรียนทุกๆจังหวัดตั้งใจเรียนหรือยังคะอ้าวเขากระซิบมาว่าหนูตั้งใจเรียนผมตั้งใจเรียนตั้งแต่เปิดเรียนวันแรกแล้วต้นทางว่าไงล่ะคะแพ้นักเรียนปลายทางแน่ๆเลยเพราะเขาบอกว่าเขาตั้งใจเรียนตั้งแต่วันแรกที่เปิดเรียนแล้วเอาเลยค่ะคุณครูให้เด็กๆนั้นเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเบื่อภาษาไทยยืนขึ้นเลยค่ะพี่ตั้มบอกไม่ได้เบื่อภาษาไทยหรอกแต่เบื่อคุณครูมากกว่าจริงหรือเปล่าคะนักเรียนปลายทางไม่แน่ใช่ไหมคะคุณครูปลายทางอาจจะเบื่อคุณครูแล้วก็ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะเด็กโรงเรียนบ้านอะไรเอ่ยที่มาจากนครสวรรค์แมงูเอ๋ยกินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อทรายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบ่อโศกโยกไปก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกันตลอดตัวที่2เท่านั้นเองเอาละค่ะถ้าไม่เหนื่อยแล้วคุณครูถามนิดนึงทบทวนบทเรียนของเราก่อนคุณครูจะดูว่านักเรียนปลายทางหรือต้นทางตอบได้มากกว่ากันพยัญชนะไทยมีกี่ตัว44ตัวเยี่ยมมากเลยตอบได้ทุกคนเลยทั้งต้นทางและปลายทางแบ่งออกเป็น3ตัวมีอะไรบ้างคะอักษรต่ำมีกี่ตัว24ตัวพยัญชนะตัวที่10ตัวอะไรอยู่ในอักษรพยัญชนะตัวที่7อยู่ในอักษรพยัญชนะตัวที่ที่19
มื่อกี้อะไรคะนอนเนนนอนเนนอยู่ในอักษร21ตาเต่าอยู่ในอักษรกลางเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยตัวที่9ชอชิงเยี่ยมมากเลยชอชิงอยู่ในอักษรสระแบ่งออกเป็น2คือเยี่ยมมากเลยเอ๊ะเมื่อวานเรียนเรื่องอะไรนะสาระโอสาระโอเสียงสั้นหรือเสียงยาวเสียงยาวเยี่ยมมากเลยเอ๊ะแล้ววันนี้เรียนเรื่องสระอะไรล่ะสาระโอ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 เสียงอะไรนะเยี่ยมมากเลยเอาละฉะนั้นคุณครูมีอะไรมาฝากพร้อมไหมพร้อมไหมไม่ใช่ถ่ายภาพกับคำแล้วจะเป็นคำอะไรล่ะคำอะไรคะคำที่ประสมด้วยสาระฉะนั้นกลุ่มที่หนึ่งคิดให้ดีนะว่าคำนี้ประสมด้วยสระออจะเป็นคำว่าอะไรเพราะวันนี้กลุ่มที่หนึ่งน่ารักมากเลยเพราะทุกคนกำลังมองคุณครูอยู่แล้วนักเรียนปลายทางนะคะมองคุณครูหรือเปล่าเอ่ยมองอยู่นะคะติงเปิดนายเปิดนายปิงใช่งอกไหมงาแล้วเงาะสะกดอย่างไรเอ๊จะเขียนถูกไหมนะงอเงาะพยัญชนะอยู่ตรงไหนของสระตรงกลางใช่ไหมนะปิงรับไปเลยทั้งต้นทางและปลายทาง 1,000 คะแนนเลยนักเรียนปลายทางบอกไม่ต้องสอบแล้วคะแนนภาษาไทยได้เต็มเลยแต่ต้องไปทดสอบการอ่านแล้วค่ะว่าอ่านได้จริงหรือไม่นะคะทั้งต้นทางและปลายทางเลยภาพนี้คุณครูว่ายากแน่เลยไม่มีเลยค่ะวิอะไรอ่ะขออะไรนะขออะไรนะข้ออะไรต้องบอกครูก่อนข้ออะไรใช่ไหมนะปิงแล้วเคาะสะกดอย่างไรคออะไรคออะไรคอควายคอออกเคาะประตูสะกดอย่างไรใช่หรือไม่นะปิงถูกต้องเก่งมากรับไปเลยทั้งต้นทางและปลายทางอีก 1,000 คะแนนเลยทั้งต้นทางและปลายทางเก็บคะแนนใส่กระเป๋าไว้ให้ดีนะคะถ้าไม่ดีคุณครูเก็บคืนเลยภาพต่อไปปิ้งอะไรอ่ะอะไรอู๋คุณครูปิดไว้คุณแม่บอกสาระออกใช่ไหมนะแปลว่าทาลูกอมแน่เลยอย่างที่ครูสารินีบอกทาลูกอมแล้วฟันเลยหล่อแน่ๆเลยเอาละหัวเราะสะกดอย่างไรนะหัวเราะหัวเราะเด็กๆสะกดว่าหออัวหัวรอเอาะเลาะหัวเราะรออะไรล่ะรอตัวเนี้ยรอเรือแล้วต้องออกเสียงอย่างไรล่ะรอรอหัวเราะหออัวหัวรอเอาะเราะหัวเราะรอเรือกลุ่มที่1ตอบหรือเปล่านะ
ตอบหรือเปล่าเอกมลตอบหรือเปล่าครับไม่ได้บอกอ้าวต้องหันมาหาคุณครูสิจะได้ช่วยกันตอบไม่งั้นกลุ่มที่2ได้คะแนนอย่างเดียวนะวางก่อนวางก่อนเร็วๆแพ้เก็บก่อนเก็บก่อนหันมาหาคุณครูเร็วๆๆๆไปดูซิว่าเขาสะกดได้ถูกต้องและต่ำครูถูกไหมว่าเป็นรอเรือปิ้งเดี๋ยวต้องมีรางวัลแน่เลยเอารับไปก่อน 1,000 คะแนนแล้วเก็บรวบรวมไว้ให้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูถามว่าได้เท่าไหร่ต้องตอบให้ถูกด้วยนะปลายทางด้วยนะคะอ้าวปิ้งอ้าวยังไม่หมดเลยอะไรนะเขาบอกว่าต้องมีสาระต้องมีสาระอ๋ออะไรนะ